สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock Master Season 2นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บัวหลวง Investment Station วันนี้เนี่ยเราจะมาติวกันการบ้านนะครับเรื่องการบ้านเกี่ยวกับ Fundamental Analysis ครับยังไงก็มาติดตามชมกันเลยครับก็หลักๆนะครับหลักๆเนี่ยงบในที่นี้ก็จะมีอยู่2งบนะฮะที่เราดูแล้วก็แต่งบที่เราจะเอามาใช้อีกอันหนึ่งก็คืองบกระแสเงินสดเอามาช่วยนะครับตัวแรกคือ asset asset นี่ก็คือสิ่งที่จะไปก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตถูกไหมฮะก็มาทำถัวกันว่าในแต่ละปี asset โตกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งสมมติไว้ก็ประมาณ 20% ดูจากตัวเลขนะแต่ว่าเราเอาคำนวณมือกันจริงๆกันนะฮะว่าจริงๆแล้วมันโตเท่าไหร่แต่ละตัวไม่เหมือนกันส่วนถัดมานะครับก็มาดูส่วนหนี้สินกับทุนในแต่ละปีนะครับแต่ละปีสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์หรือส่วนทุนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมว่าเอาคร่าวๆก็หารกันธรรมดาก็เอาหนี้หาร asset นะฮะในแต่ละปีแล้วมาเฉลี่ยกันก็ดูประมาณสัก 63% นะครับก็จะได้เป็นตรงนี้ก็เป็นงบดุลแล้วนะครับ2ตัวล่างรวมกันจะต้องได้เท่ากับ asset รวมนะก็ลากไปนะครับมาถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมฮะครับคุณเบิร์ตมูลค่าหุ้นที่ได้สำรับแล้วก็จะมาทำให้กำไรลดลงนะครับไอ้มูลค่าหุ้นจริงๆเนี่ยก็พูดง่ายๆมันคือตัวหารน่ะคือจำนวนหุ้นเนื่องจากว่าไอ้บริษัทนี้เนี่ยมีการแจกหุ้นนะแจกหุ้นเพิ่มทุนนะครับแจกหุ้นเพิ่มทุนมันก็เลยจะเพิ่มขึ้นนะครับจากแต่ก่อนมีอยู่300ล้านหุ้นนะครับสปิตออกมาเป็น2ต่อ1บ้างอะไรต่อ1บ้างอันนี้ก็ต้องไปหาดูเอาเองนะครับไปดูแต่ละตัวไม่เหมือนกันบางตัวก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะครับบางตัวก็สแตติกอยู่อย่างนั้นนะครับบางบริษัทเนี่ยจดทะเบียนหุ้น1,000 ล้านหุ้นแต่ว่ามีหุ้นในตลาดจริงแค่ประมาณ500สมมุตินะก็มูลค่าที่ชำระแล้วก็จะขึ้นไว้500หุ้นในตลาดจริงนี่คือเฉพาะฟิโพสไม่ทั้งหมดฮะทั้งหมดเลยรวมของเจ้าของด้วยรวมทั้งในตลาดด้วยมีแค่500แต่อาจจะขอจดทะเบียนไว้พันหนึ่งยังไม่ได้เอามาใช้แต่ในตลาดในส่วนใหญ่แล้วจดพันก็จะมีอยู่พันนะแล้วมันจะเพิ่มขึ้นได้ก็แต่เมื่อไปขอจดทะเบียนเพิ่มนะครับไปขอจดทะเบียนว่าเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนจากยังไงเพิ่มทุนจากการปันผลเป็นหุ้นนะอย่าง1ต่อ1ตะกี้ปี54เนี่ยตะกี้เห็นไหมฮะแจกหุ้น1ต่อ1นะเดิมมีอยู่300ล้านหุ้นก็จะเป็น600ล้านหุ้นราคามันก็จะได้หลุดลงมาถูกไหมนะฮะได้หลุดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วล่าสุดก็อาจจะปัน2ต่อ1นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เพิ่มอีก300นะครับครับเวลาจะเพิ่มทุนแล้วแอสเซทจะเพิ่มคือถ้าแจกฟรีแอสเซทจะไม่เพิ่มอย่างเช่นไอ้แจกหุ้นปันผลเนี่ยมันแค่จริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายหุ้นปันผลเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้าเอาจริงนะครับคือทุกอย่างเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าราคาคุณจะลดลงแต่จำนวนหุ้นคุณเพิ่มขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเวลาแจกหุ้นปันผลนะฮะแจกหุ้นปันผลเขาจะแจกเงินสดมาให้นิดหนึ่งติ๊กเดียวแต่เราจะไม่ได้เงินสดตรงนั้นเพราะเงินสดตรงนั้นมันจะไปเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 10% นะครับแต่ว่าถ้ามีกรณีว่าเพิ่มทุนนะครับโดยต้องจ่ายตังนะต้องจ่ายตังอย่างนี้แอสเซทและส่วนทุนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์ก็จะได้ต้องส่งตังให้กับบริษัทนะครับเช่นเพิ่มทุนเป็นเงินสดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ2ต่อ1 1 2อะไรเงี้ยไอ้บริษัทที่เพิ่มทุนบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกนะไม่ค่อยดีหรอกแต่มักจะเห็นอีตอนตลาดดีๆนะไอ้เราก็มักจะเข้าใจโอ้โหหุ้นปันผลมาไอ้ได้ยังไงได้หุ้นเพิ่มได้อะไรเพิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มทุนเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะถ้าตามหลักทฤษฎีก็คือว่าบริษัทไม่ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะไม่มีสภาพคล่องหรืออาจจะทำการโอเวอร์อินเวสเมนต์นะฮะแล้วต้องใช้เงินทุนเยอะๆนะฮะแต่เขาก็จะถูกตีความเขาก็จะพยายามส่งข้อความว่าเฮ้ยไอตัวธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยโอ้โหโตแหลกลานเลยควรจะต้องมาเพิ่มทุนครับกรณีเพิ่มทุนเนี่ยฮะคือบริษัทต้องแก้ปัญหาก่อนแต่ต้องมีประชุมก่อนนะครับประชุมโหวตเลยไม่มีแต่คือเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะมีว่า
แต่สุดท้ายยังไงต้องมาประชุมผู้ถือหุ้นถ้าโหวตผ่านก็ผ่านไอ้ราคาขึ้นมาก่อนเพิ่มทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะผมว่าก็คือเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลงมาถูกไหมฮะมันต้องเกิดการไดลูทเกิดการอะไรขึ้นมาบางทีเนี่ยใช้สิทธิ์2บาทสมมุตินะใช้สิทธิ์เพิ่มเป็น2บาทมันจะลากราคาไป 3-4 บาทเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังนิดนึงคือจริงๆแล้วผมจะสงสัยว่าเวลาดีกราฟอันนี้คำถามดียังไงเพราะว่าลองวิธีการคือแอสเพนนะฮะปรับสิทธิ์ให้หมดแล้วแอสเพนนี่จะปรับสิทธิ์ให้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเขาปรับสิทธิ์ออกมาเรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเช่นสมมติว่าหุ้นอยู่10บาทนะเพิ่มทุน1ต่อ1ฟรีสมมติเพิ่ม1ต่อ1ฟรีก็ถ้าเกิดเราจะต้องได้2หุ้นถูกไหมสมมติเรามีหุ้นเดิมหุ้นเดียวเราจะกลายเป็น2หุ้นแต่ราคาเนี่ยมันจะกลายเป็น5บาทถูกไหม10บาทถ้าตามสูตรนะ10บาทกลายเป็น5บาทแอสเซทก็จะปรับราคาแต่ก่อนมันเคยเทรด8บาท9บาท10บาทเนี่ยมันก็จะเหลือ4บาท4บาทกว่าอะไรเงี้ยหารครึ่งมานะครับเขาจะมีประกาศเลยว่าวันเริ่มเทรดวันแรกเป็นวันอะไรนะครับวันที่เท่าไหร่นะดูตามข่าวในเว็บไซต์จะมีนะจะมีนะฮะส่วนถัดไปอันนี้คืองบดุลเรียบร้อยแล้วเราก็สร้างมาเท่านี้นะครับสร้างมาให้ก็ลูดมาตามสูตรแล้วนะครับนะฮะอันนี้คือแอสซัมชันนะส่วนถัดมาคือรายได้นะเดิมปีนู้น 3,400 4,400 5,700 6,700 อันนี้โตทุกปีนะโตทุกปีเราก็มาดูว่าให้เฉลี่ยโตเท่าไหร่ก็ลดถัวก็ 20% นะประมาณทั้ง 20แล้วกันมาดูโกรทของกำไรสุทธินะครับดูเพื่ออะไรเพื่อจะมาคอมเพลว่าเดี๋ยวสิ่งที่เราหามาได้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าซึ่งเฉลี่ยโกรทอยู่ประมาณ 17% นะครับสูตรนี้ต่อไปปุ๊บเนี่ยคือเมื่อเราใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราพิจิตรมาแล้วรายได้เท่านี้นะฮะกำไรสุทธิอัตรากำไรอยู่ที่เท่าไหร่นะกำไรสุทธิเนี่ยปุ๊บมันผูกอยู่กับข้างล่างนะครับผูกอยู่กับข้างล่างเพราะงั้นเนี่ยเราก็ดูอัตรากำไรสุทธิของบริษัทนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ 8% เราก็จะได้งบกำไรขาดทุนอย่างง่ายนะแล้วก็งบดุลอย่างง่ายเพราะงั้นเนี่ยสูตรเราก็จะไปดูต่อว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราหาเนี่ยมันก็จะได้ ROA ก็เอากำไรที่หาได้นะครับส่วน asset ของบริษัทนะแล้วก็ ROE ก็เอากำไรส่วนทุนนะครับก็สมเหตุสมผลไหมนะเดิม ROA ก็อยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ของเราปีนี้ไปก็คือ ROA อยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ ROE นะเดิมอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิ่งที่เราหามาได้คือมันประมาณสัก29ก็โอเคค่อนข้างที่จะไม่เวอร์เกินไปส่วน PE นะPE ผมชอบวิธีเพกเรโชนะวิธีเพกเรโชคือเอาโกรทมานะครับเราก็หาโกรทของมันในแต่ละปีใช่ไหมฮะไอ้เนี่ยตัวเลขมันสแตติกแล้วเราใส่ไปมันก็ต้องออกมาอย่างเงี้ยนะก็มาเอเวอเรจดูนะครับเอเวอเรจเอาทั้งหมดเนี่ย5ปีที่เราหาเนี่ยนะครับโกรทอยู่ประมาณ 19% นะครับโกรทอยู่ประมาณ 19% เพราะงั้น PE เนี่ยก็ควรจะที่19เท่านะแต่ตามสูตรที่ชัยพรว่าเพกควรจะต้องต่ำกว่า1ถูกไหมก็ใส่ค่าเพกไปสัก 0.8 นะคือดิสคาวสัก 20% นะครับดิสคาวสัก 20% เพราะงั้นค่า PE ที่ได้มันก็จะประมาณ15เท่านะครับ15เท่าคูณ earning ของปีนี้ที่เราโฟคัสไว้คือปี 1-3 earning เราคาดว่า81ตังค์ราคาหุ้นที่เหมาะสมก็ควรจะอยู่ที่12บาทโกรทจริงๆเนี่ยนะฮะตามสูตรเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าโกรทเนี่ยคือจะเป็น long term growth ใช่ไหมฮะไอตัว 4-5 ปีที่เราหาเนี่ย6กี่ปีเนี่ย6ปีเนี่ยที่เราหาเนี่ยมันก็พอจะ long term ได้แล้วคร่าวๆแต่สุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณไปปรับไอตัว assumption แต่ละตัวค่ามันก็จะเปลี่ยนหมดนะฮะเพราะงั้นสิ่งสำคัญที่ผมจะบอกก็คือว่าทุกอย่างอยู่ที่ assumption ที่เราใส่เข้าไปเวลาทำอย่างเงี้ยมองไปกี่ปีเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเห็นเนี่ยต่อไปมันไม่อาจจะไม่ออกมาแบบปีแบบเนี่ยประมาณ18เนี่ยครับมันยิ่งเพิ่มเรื่อยๆแล้วยิ่งมันเป็นประมาณแบบ4-5ปีใช่แต่เนี่ยคือครูก็ต้องไปปรับตัวเลขเขาเองแต่คืออย่างนี้
คือ relationship เนี่ย PE เนี่ยนะครับคือจริงๆเขาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่อง long term growth ยิ่งมองระยะยาวได้ยิ่งดีนะครับแต่ตลาดผมว่าไม่ได้สายตายาวขนาดนั้นน่ะใช่มั้ยก็คือเราก็เอา earning เนี่ยที่เราคาดปี2ปี3ปีข้างหน้าจริงๆก็พอละ PE relationship วันนี้ก็มาเรียนเรื่อง valuation กับคุณปิ๊กนะครับคุณปิ๊กก็สอนเรื่องของ DCF แล้วก็คือจริงๆเนี่ยคงใช้ในการแข่งไม่ได้เลยเพราะว่าDCF เป็นเรื่องของการซื้อหุ้นแล้วถือยาวแต่ว่าก็ทำให้ได้ความรู้เยอะแล้วก็อ่านรีเสิร์ชรู้เรื่องสามารถนำไปจับผิดรีเสิร์ชได้ดูว่าควรจะเชื่ออะไรมากขนาดไหนซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากครับในการในพอร์ตจริงของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็มีการมาติวเกี่ยวกับการบ้านที่เราได้รับมอบหมายให้ส่งภายในอาทิตย์หน้าค่ะก็คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการ valuation หุ้นที่เราสนใจด้วยวิธี relative method กับด้วยวิธี discount cash flow model ค่ะเรียนวันนี้คุณปิ๊กอธิบายได้ดีมากค่ะแต่ว่ายังต้องไปทบทวนเพิ่มเติมว่าวิธีในการคำนวณทาง DCF เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากค่ะคือตอนเรียนเนี่ยก็แอบงงแอบสะกิดถามเพื่อนว่าไม่ค่อยเข้าใจนักอะค่ะแต่ว่าคิดว่าจะสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศในการเรียนวันนี้ของพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยวิทยากรทั้งพี่ปิ๊กแล้วก็พี่เน็ตเนี่ยก็ได้มาสอนพวกเราในการ valuation หุ้นครับทั้งวิธีของ PE PEG หรือว่าจะเป็นวิธี discount cash flow นะครับก็ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ทำการบ้านกันได้น่าจะง่ายขึ้นแล้วก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยจะสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเทรดของตัวเองได้ครับผมยังไงก็อย่าลืมเชียร์พวกเราทั้ง35คน The Stock Master นะครับทาง Money Channel ได้เลยครับ